สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันนริษาสมานวนิชนะคะแล้วก็ท่านผอ.รองวุฒิวีระบุตรนะคะท่านผอ.กองเศรษฐกิจจากกรมอาเซียนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผอ.นะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการอีกนะคะก็ยังไงท่านผอ.ก็จะมาอยู่เรื่อยๆเป็นประจำถ้ามีเวลาใช่ไหมคะเพราะท่านผอ.เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการอธิบายนะคะเพราะว่าการมาคุยกันเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องคือต้องใช้คำใช้ภาษาคำอธิบายที่มันฟังดูแล้วก็ง่ายให้คนที่เขาฟังทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าทุกคนเขาไม่ได้ทำงานด้านการต่างประเทศเหมือนเราใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพยายามทำอยู่นะคะการอธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจงานของเราอะนะคะว่าเราทำอะไรกันก็สำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็เราได้คุยกันก่อนที่จะมาทำรายการนะคะว่าเราควรจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีก็เนื่องจากว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นประธานอาเซียนนะคะก็คือปกติเนี่ยเราก็จะทะเวียนมาทุกๆ10ปีก็ประมาณนั้นค่ะเพราะอาเซียนมีสมาชิก10ประเทศใช่ไหมคะแล้วก็จะสลับกันเป็นประธานโดยการเรียงตามตัวอักษรคือปีที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินที่เราได้เล่าให้ฟังแล้วนะปีที่แล้วก็คือเป็นฟิลิปปินส์นะคะปีนี้เนี่ยก็เป็นสิงคโปร์ปีแล้ว P ใช่ไหมคะแล้วก็มา S แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยของเรา T นะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังแบบว่าเตรียมงานกันอย่างวุ่นวายต้องบอกอย่างนี้นะคะแข่งขันใช่ค่ะก็คือทีนี้เนี่ยก็เลยคุยกันว่าเนี่ยในการปู
ปูความรู้นะคะที่จะไปสู่การเป็นประธานเซียนของเราก็คืออยากจะมาเล่าถึงเรื่องความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับอาเซียนคือไม่ต้องไปพูดถึงอะไรที่ฟังยากๆนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นประธานกับเรานะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอาเซียนก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะร่วมกันเป็นประธานและรู้ว่าเออเราทำอะไรปีหน้าในการต้อนรับแขกสมาชิกอาเซียนอื่นๆนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องกฎบัตรอาเซียนก่อนนะคะคือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะอาเซียนชาร์เตอร์หรือกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกฎหมายของอาเซียนเลยได้ไหมคะท่านผอ.ได้ครับจริงๆแล้วอาจจะเรียกได้หรูหรากว่าคำว่ากฎหมายเรียกว่าธรรมนูญก็ยังได้เหมือนรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้นะประเทศมันก็ต้องมีเหมือนประเทศไทยเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมค่ะกฎหมายอาเซียนก็เหมือนธรรมนูญของอาเซียนคือเป็นตัวกำหนดโครงสร้างกิจกรรมของอาเซียนนะครับว่าเราจะเดินต่อไปกันยังไงหลักๆของกฎบัตรที่จะต้องพูดถึงก็คือจะพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของการเป็นอาเซียนเป็นยังไงถูกไหมครับวัตถุประสงค์ค่านิยมความเหมือนความเป็นเราอะเราคืออาเซียนเราจะมารวมกันอยู่เป็นประชาคมเนี่ยเราต้องมีค่านิยมหรือว่าหลักการหรืออะไรร่วมกันอะไรบ้างหลักๆนะฮะหนึ่งสองคือต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรถูกไหมครับว่าเหมือนกับถ้าเปิดเป็นรัฐธรรมนูญก็มี3เสาถูกไหมก็มีบริหารที่บัญญัติตุลาการเนี้ยถูกไหมอาเซียนก็มีการจัดโครงสร้างนี้เหมือนกันก็จะแบ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าอาเซียนไม่ใช่ประเทศก็ไม่ได้แบ่งเป็นบริหารที่จะเป็นตุลาการก็จะกลายเป็นเรื่องของกรอบต่างๆคณะองค์กรที่มาทำงานของอาเซียนก็มีตั้งแต่ที่ประชุมสุดยอดถูกไหมที่ประชุมรัฐมนตรีนะฮะคณะมนตรี3เสาที่เรารู้กันอยู่ว่าอาเซียนแบ่งเป็น3เสาถูกไหมครับแล้วก็มีองค์คณะหรือเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาทำงานในรายละเอียดที่เขาเรียกว่าคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนประจำกรุงจาการ์ตาหรือ CPR คณะด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเหมือนกันเพราะว่าพอมีกฎบัตรแล้วเนี่ยปุ๊บอาเซียนก็มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะฮะคราวนี้ทุกท่านก็คงจะงงเหมือนกันว่าอ้าวแล้วอยู่กันมาตั้ง 50-60 ปีเป็นอะไรกันอยู่ใช่ไหมก็เป็นกรอบความร่วมมือในภูมิภาคนะฮะเป็นแค่กรอบความร่วมมือในภูมิภาคไม่ได้เป็นองค์การระหว่างประเทศคือยิ่งมีกรอบอย่างนี้เยอะนะเช่นเอเปกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกแอคเมกใช่ไหมครับอะไรพวกนี้เป็นกรอบความร่วมมือพูดง่ายก็คือว่าเดิมเนี่ยอาเซียนเนี่ยเป็นแค่กรอบแล้วก็ยังไม่เคยมีกฎระเบียบออกมาชัดเจนคือเพิ่งมามีกฎบัตรอาเซียนก็เมื่อไม่นานมานี้เองปี51ค่ะก็คือตั้งแต่ปี2008หรือปี2551นะคะใช่ก็คือเพิ่งมีตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นก็คือเป็นการเหมือนกับทำความตกลงกันคุยกันว่าเราจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกครับคืออาเซียนเนี่ยเราตั้งมาประมาณ50ปีแล้วถูกไหมครับค่ะใช่ไหมครับเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยการรวมตัวกันแบบหลวมๆเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นก็ได้ถ้าเกิดเมื่อ50ปีก่อนเราเคยคิดว่าเราอยากตั้งอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศมีกฎบัตรอาเซียนอาจจะล้มลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเพราะถ้าเราลองมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าช่วงประมาณ50 60 70ปีก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เพิ่งจะเสร็จจากสงครามโลกครั้งที่2ถูกมั้ยฮะใช่มั้ยฮะก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดสงครามเย็นเกิดความไม่ไว้วางใจกันค่อนข้างมากการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพอเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นพอจะมีใครคนใดคนนึงเนี่ยมาบอกว่าเอาเรามาร่วมมือกันเนี่ยก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดเพราะคนเกิดมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันถูกไหมเพราะนั้นกุศโลบายของผู้ก่อตั้งอาเซียนคือท่านธนาคอมันแล้วก็บรรดาผู้ก่อตั้งเนี่ยก็เลยเพียงจะมองว่าเออดังนั้นเราก็มาร่วมมือกันอย่างรวมๆก่อนละกันค่ะก็คือนี่ไงก็คือที่มาว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะ50กว่าปีต่อมาโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะฮะหลังจากสิ่งที่มาพร้อมกันหลังสงครามโลกครั้งที่2คืออะไรครับคือการที่สหรัฐพยายามจะฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยพยายามที่จัดกฎเกณฑ์ของโลกจัดกฎเกณฑ์ของโลกสหรัฐมีการตั้งองค์กรที่เขาเรียกว่า Bretton Woods Institute แต่ประกอบด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกองค์การการค้าโลกเหล่านี้สหรัฐต้องการจะกำหนดทิศทางของโลกให้เป็นทิศทางเขาเรียกว่า Rule Based คือการจะทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์นะฮะ
ทฤษฎีเนี่ยมันก็เดียวกับหรือพัฒนามาสักระยะหนึ่งโลกก็ถูกกฎเกณฑ์ซึ่งถูกเซตโดยสหรัฐเป็นหลักนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยอาเซียนเนี่ยก็คิดว่าการรวมตัวกันอย่างรวม50ปีต่อมามันอาจที่จะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วก็ต้องมีการระบุกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนต้องมีการทำเป็นกฎเกณฑ์ใช่ก็ถึงจะมีการพูดกันบ่อยๆที่บอกว่าเราจะเป็นสังคมที่แบบเรียกว่า rule based society ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงจะต้องมีกฎบัตรขึ้นมาซึ่งจริงๆก็มีความจำเป็นใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าโลกเปลี่ยนไปคือรายละเอียดในการดำเนินชีวิตกรอบต่างๆในมันมีมากขึ้นคือถ้ามีกฎระเบียบตั้งขึ้นมาชัดเจนมันก็มีสิ่งที่จะนำคอยควบคุมไม่คอยควบคุมแล้วก็ต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์หรือว่าความผูกพันที่เป็นระลักสองที่เป็นระลักสองนะครับเพราะว่าลมปากของเราเรียกว่ามีใครเชื่อใช่ผมไปยืมสตาร์คุณแบทเนี้ยคุณแบทก็อาจจะให้ยืมมาด้วยว่าคิดว่าผมคงจะไม่เบี้ยวแต่ผมอาจจะเบี้ยวคุณแบทก็ได้ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานใช่ถูกไหมฮะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนประเทศใดถ้าไม่มีกฎหมายก็คงอยู่ไม่ได้ในปัจจุบันนี้ใช่ถูกค่ะและทีนี้เนี่ยคือในส่วนของอาเซียนเนี่ยค่ะมันก็อดไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงอาเซียนก็มักจะเปรียบเทียบกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนเนี่ยมีความต่างหรือความคล้ายกับธรรมนูญของ UN อย่างไรธรรมนูญของ UN ก็คือกฎ UN Charter กฎบัตรของ UN เอากฎบัตรสหประชาชาติมันก็มีความคล้ายกันอยู่มากแล้วมันก็จะมีความไม่คล้ายกันอยู่ก็มีค่ะคืออันนึงที่มันคล้ายกันก็คือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยคือกฎบัตรอาเซียนกับกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทั้ง2ฉบับนะครับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศยังไงก็คือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะมีผลเนี่ยก็คือสมาชิกต้องไปลงนามให้สัตยาบันมากกว่า2หลักขึ้นไปถูกไหมฮะซึ่งโอเคอาเซียนก็มี10ประเทศใช่มั้ยยูเอ็นก็มี190ประเทศสองก็คือว่ามันเป็นกฎบัตรที่มีการมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วสองคือว่ามันมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาค่ะนะก็เป็นคือว่าเป็นนอกจากเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็ถือเป็นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศด้วยก็คือมีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาองค์กรหนึ่งโดยมีการระบุสถานะขององค์กรระหว่างประเทศนั้นๆเช่นเดียวกันถ้ากฎบัตรอาเซียนก็จะเขียนว่าอาเซียนเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้มันก็มีเขียนอยู่ UN ก็เขียนคล้ายๆกันว่าองค์การระหว่าง UN นี่ก็มีการจัดโครงสร้างองค์กรเหมือนกันมีการจัดโครงสร้างองค์กรเหมือนกันโดย UN เนี่ยก็บอกว่าตัวเองประกอบด้วยองค์กรต่างๆไปนี้คือคณะมนตรีความมั่นคงสมัชชาสหประชาชาตินะฮะคณะมนตรีเศรษฐกิจสังคมศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคณะมนตรีพระวัฒนศรีเหล่านี้ก็มีการจัดองค์กรเหมือนกันมีการพูดถึงแต่ว่าของ UN เนี่ยไม่ได้พูดถึงเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอยู่ในนั้นโดยที่ UN เนี่ยมันมีความตกลงแยกต่างหากเกี่ยวกับกำหนดเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ของการสหประชาชาติหรือคณะทูตแยกอีกฉบับนึงแต่อีกอันนึงก็คือว่ากฎบัตรเนี่ยปกติกฎบัตรที่ดีเนี่ยมันควรจะมีความสั้นกระชับแล้วก็เปิดช่องให้กับคนในยุคต่อๆมาเนี่ยตีความได้เพราะว่าถ้าหากว่ามันมีความรายละเอียดมากกฎบัตรเนี่ยมันจะอยู่อายุไม่ยาวยืนยาวมันจะถูกแก้บ่อยกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยนะอยู่มา70กว่าปีเนี่ยไม่เคยถูกแก้เลยนะค่ะเพราะว่า1ก็แก้ยากเพราะว่ากลไกแก้ยากก็ส่วนหนึ่ง2คือว่าความที่มันเขียนแบบกว้างๆกว้างมากมันก็เลยเปิดประตูให้กับองค์การต่างๆรวมทั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ในการตีความซึ่งกฎบัตรของอาเซียนจริงก็เขียนคล้ายกันนะมันก็กว้างจริงมันก็เปิดช่องให้กับสมาชิกเนี่ยสามารถจะตีความจากตัวกฎบัตรโดยที่ไม่ต้องไปแก้ก็ได้จริงๆแล้วจริงๆก็สั้นจริงนะคะเพราะว่าที่เห็นถืออยู่ในมือเนี่ยคืออันนี้นี่คือฉบับแปลภาษาไทยด้วยแล้วลองนึกถึงว่าถ้าไม่มีการแปลภาษาไทยเนี่ยจะยิ่งสั้นขนาดไหนก็จะบางๆทีนี้เนี่ยแน่นอนคือถ้าเกิดสั้นขนาดเนี้ยอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเขาจะต้องมีช่องว่างให้สำหรับคนยุคต่อไปสามารถตีความได้คือถ้ามันมีรายละเอียดอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้หรือเป็นรายละเอียดเพราะว่าบางหัวข้อเนี่ยเขาจะแค่พูดแค่ว่าแค่หัวข้อใช่ไหมคะว่าอาเซียนมีอันนี้อันนี้อันนี้แต่ในรายละเอียดเนี่ยเขาจะไประบุไว้ตรงไหนอะคะอ๋อฮะก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีการร่างกฎหมายอยู่แล้วนะที่บอกว่าตัวกฎหมายแม่บทเนี่ยจะเขียนกว้างๆแล้วเขาจะไปเขียนรายละเอียดแยกออกไปต่างๆเช่นอย่างประชาคมอาเซียนเนี่ยที่เราเมื่อกี้เราพูดกันบอกว่าในการจัดโครงสร้างก่อนเขาบอกแบ่งเป็น3เสาถูกไหมฮะแบ่งเป็น3เสา
สามเสานี้เป็นยังไงเขาก็มีการทำเอกสารแยกออกมาเรียกว่าแผนแม่บทว่าด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เรียกว่าblueprint นะฮะ blueprint ก็เป็น political and security blueprint ใช่ไหมแผนแม่บทว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมอาเซียน AEC blueprint แผนแม่บทว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน social cultural blueprint อย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีกำหนดรายละเอียดอื่นๆในกฎบัตรชาติหรือว่าอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับเช่นพูดถึงเรื่องของตราอาเซียนเพลงอาเซียนตราสัญลักษณ์อาเซียนเพลงอาเซียนอะไรต่างๆธงธงอะไรเงี้ยธงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการกำหนดไว้ในกฎบัตรเนี่ยเขาก็ต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่อไปอีกซึ่งเขาไม่จำไม่เขียนในนี้เพราะจะทำให้กฎบัตรมันดูยืดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะผู้แทนถาวรอาเซียนประจำกรุงจาการ์ตาหรือที่เรียกว่า CPR เนี่ยนะ Committee on Permanent Representative of ASEAN เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปกำหนดรายละเอียดค่ะนะว่าแต่ละเรื่องว่ามันจะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเขาก็ทำงานของทุกวันพยายามยกร่างกฎเกณฑ์เนี่ยเช่นเขามีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ธงค่ะนะฮะใช้ธงว่าธงอาเซียนเนี่ยจะมีวิธีการชักขึ้นชักลงหรือยังไงค่ะนะก็เมื่อไม่นานมานี้ทราบว่าท่านทูตพัสพอร์ก็เคยมาพูดในรายการไปแล้วไม่ใช่เรื่องของการใช้ธงก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดเราก็แค่มาเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงที่มีพระราชพิธีพระบรมศพค่ะคือทางอาเซียนเนี่ยเขาได้แสดงความเคารพหรือร่วมไว้อะไรกับเราอย่างไรก็การลดธงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาทำค่ะแต่ว่าจริงๆอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลดนะคะก็คือเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ระเบียบของเขาในรายละเอียดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยคือก็จริงๆตอนที่ท่านทูตพระสะพรมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะคะด้วยการทำงานของ CPR อย่างที่ท่านผอ.บอกด้วยเหมือนกันเนี่ยไอ้เรื่องรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยคือทีม CPR เขาจะเป็นคนมานั่งเจรจากันเขาเจรจากันจริงๆมีอีกคือหลายๆเรื่องมากค่ะเรื่องธงนี่เป็นเรื่องเล็กๆก็มีอีกหลายเรื่อง108เรื่องนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ชื่อของอาเซียนก็ด้วยนะบางทีเราคงไม่รู้เราเป็นประชาชนเราไม่รู้เราอยากจะใช้ชื่ออาเซียนแบบคุณแบทอยากจะตั้งบริษัทบอกชื่อบริษัทอาเซียนจำกัดอย่างนี้ได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่นะก็มีการมาขออนุญาตตราก็เหมือนกันเช่นตราสัญลักษณ์อาเซียนตราสัญลักษณ์อาเซียนไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะเอาไปติดตามที่ต่างๆติดข้างฝาบ้านเราอย่างเงี้ยก็เขาก็มีกฎเกณฑ์เขานะบอกไว้ว่าทำยังไงถึงจะใช้ได้นะอ๋อคือถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องคุยกันยืดยาวใช่ เพราะว่าสิ่งที่คือ CPR เนี่ยคือเหมือนเป็นหน้าด่านของเราเป็นตัวแทนของเรานะคะเวลาจะไปลงรายละเอียดเจรจาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะอย่างที่ท่านผอ.พูดมาเนี่ยคือเขาก็จะเป็นคนต้องไปเจรจากันทั้ง10ประเทศเนี่ยคือผู้แทนของ10ประเทศก็ต้องมานั่งคุยกันว่าใช้ได้ไหมทำได้ไหมมีกฎเกณฑ์อย่างไรถ้าเกิดว่าใครจะใช้ตราสัญลักษณ์จะต้องทำยังไงคือเขาจะมีตรงนี้ค่ะชัดเจนซึ่งทางคณะผู้แทนถาวรของเราเนี่ยก็จะรายงานเข้ามาที่กระทรวงก็คือให้พอให้เห็นภาพค่ะว่าสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งกฎบัตรอาเซียนเองเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะคืออย่างที่ท่านผอ.บอกว่าอย่างของ UN เนี่ยเขาใช้มา70ปีไม่เคยแก้ครับคือของอาเซียนเนี่ยค่ะถ้าเราจะแก้เราทำได้ไหมคะทำได้เลยครับเพราะว่าในกฎบัตรตัวนี้เขาก็เขียนไว้นะครับประมาณน่าจะเป็นข้อ48รู้สึกถ้าจำไม่ผิดใช่เขาบอกว่าสมาชิกเนี่ยสามารถเสนอขอแก้ไขกฎบัตรได้ค่ะนะฮะโดยวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือคนที่จะแก้ไขเนี่ยก็ต้องไปเสนอเรื่องให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนหรือที่เรียกว่าก็คือ CPRไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้คือ ACC ขอโทษ ACC ใช่ไหมอาเซียน Coordinating Council ใช่ไหมซึ่งเมื่อ ACC เนี่ยหรืออาเซียน Coordinating Council เนี่ยมีเห็นชอบด้วยกันแล้วโดยฉันทามตินะเขียนไว้ในกฎบัตรนะฮะก็ถึงเอาไปเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดหรือที่ผู้นำเนี่ยตัดสินใจว่าจะแก้ไหมนะครับโดยที่เมื่อผู้นำเห็นชอบแล้วโดยฉันทามติเหมือนกันนะครับก็ถึงจะคือว่าเป็นการแก้เนี่ยสำเร็จแต่จริงๆแล้วยังไม่สำเร็จสักทีเดียวเพราะว่าเมื่อแก้ชาร์เตอร์แล้วเนี่ยด้วยความที่กฎหมายระหว่างประเทศต้องมีคนกลับมาให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะในข้อที่แก้เหมือนกับตอนที่เราไปให้สัตยาบันกฎบัตรตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นบทที่แก้ก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาชิก10ประเทศอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันถึงจะเสร็จฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายค่ะใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายนิดนึงว่ากลไกการทำงานของอาเซียนเนี่ยมัน
แบ่งเป็นชั้นๆใช่ไหมครับค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าตัวโครงสร้างของโครงสร้างใช่ตัวกฎบัตรกำหนดโครงสร้างไว้โดยการบอกว่าเนี่ยเป็นที่ประชุมสุดยอดนะที่ประชุมรัฐมนตรีที่ประชุมคณะมนตรีสามแถวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่มันเป็นแค่องค์กรหยาบๆเท่านั้นเองใต้นี้มันจะมีระดับเจ้าหน้าที่ที่คอยเจ้าหน้าที่อาวุโสนะมีเนี่ยคณะผู้แทนถาวรอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มี working group อีก working group คือหลายระดับมากกว่าจะไปถึงผู้นำเพราะฉะนั้นก่อนที่เรื่องจะไปเข้าที่ ACC หรือ Asian Coordinating Council ได้ก็ต้องผ่านมาตามลำดับชั้นถูกไหมก็ต้องไปเข้าที่เจ้าที่อาวุโสก่อนถูกไหมเจ้าที่อาวุโสก็ถกกันไปทีก็ต้องได้รับฉันทามติเพราะอาเซียนจะเป็นฉันทามติเสมอถูกไหมฉันทามติเสร็จต่อสู้กันในชั้นของเจ้าที่อาวุโสเสร็จนะเสนอขึ้นไปที่ระดับรัฐมนตรีใช่ไหมเนี่ยก็ได้รับฉันทามติจากระดับรัฐมนตรีก่อนระดับรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ค่อยถึงเสนอไปถึงในที่ประชุมของผู้นำหรือสัมมิตใช่ไหมทั้งหมดนี้ต้องใช่ทั้งหมดเนี้ยต้องได้รับฉันทามติหมดใช่ไหมกว่าจะได้ผ่านด่านอรหันต์ต่างๆมาครบเนี่ยเสร็จอ่ะโอเคสมมติเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องคอขาดบาดตายทุกคนก็อาจจะยอมแก้ก็แก้ไปเสร็จเมื่อแก้กันเสร็จแล้วเสร็จก็ยังต้องให้แต่ละคนเนี่ยไปสัตยาบันอีกถูกไหมการให้สัตยาบันเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายภายในของแต่ละประเทศซึ่งก็จะกินเวลาพักหนึ่งการแก้ก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนเร็วหรือช้าใช่ไหมอย่างเมืองไทยมีวาระการประชุมสภาหรือไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างเมืองไทยเนี่ยการแก้หนังสือสัญญาเนี่ยเข้าตามรัฐธรรมนูญมาตรา178เนี่ยก็จะมีกลไกเช่นถ้าออกต้องออกพระราชบัญญัติต้องให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนก็จะยืดยาวเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกระบวนการเช่นมีรัฐสมาชิกใดรัฐสมาชิกหนึ่งมาเสนอตัวเองบอกว่าเอ๊ะกฎบัตรอันนี้ไม่ทันสมัยแล้วต้องแก้เนี่ยเส้นทางของมันเนี่ยจนกระทั่งการแก้ก็น่าจะรวดเร็วนะอันนี้นี่เหมือนกับของ UN หรือเปล่าคะที่ท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่แก้เลย70ปีเพราะความยุ่งยากหรือเปล่ายิ่งประเทศสมาชิกเยอะยิ่งยุ่งยากอย่างกรณีของอาเซียนคือท่านผอ.บอกว่าใช้ฉันทามติฉันทามติเดี๋ยวเด็กๆบางคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจคำว่าฉันทามติคือฉันทามติก็คือสมาชิกทั้งหมดเห็นชอบก็คือสมาชิก10ประเทศอาเซียนคือต้องเห็นชอบหมดเห็นชอบหมดซึ่งถ้ามีใครแต่เพียงคนใดคนหนึ่งไม่เห็นชอบก็ถือว่าไม่ได้ฉันทามติก็ฉันทามติเนี่ยแตกต่างจากคำว่าเสียงข้างมากก็คือว่าถ้าหากว่ามีการลงคะแนนเสียงกันเนี่ยส่วนสมาชิกส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางไหนก็สามารถจะเอาไปใช้ได้ถึงแม้จะมีส่วนน้อยจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ฉันทามตินี่ไม่ได้เพราะว่ากลับมาที่เดิมนะครับว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าที่มีปัญหาตอนที่เราอยากจะรวมตัวกันแล้วเรารวมตัวกันรวมเรานี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนึงที่เราเข้าใจฉากหลังเราเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นฉันทามติเพราะว่าในยุคที่คนอาจจะไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันใช่ไหมก็ยังคิดว่าอ่ะอย่างน้อยถ้าใช้ระบบฉันทามติเสียงของฉันยังมีคนฟังเพราะถ้าเกิดฉันไม่เอาด้วยเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่สำเร็จถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงข้างมากก็อาจจะเป็นว่าเราอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยเราเป็นส่วนน้อยถูกต้องมันก็อาจจะเป็นเหล่านี้ประกอบกันเป็นภาพสงครามเป็นอาเซียนเนี่ยนะฮะคือซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีไหมคะการที่ใช้ระบบฉันทามติก็ดีนะก็ดีมันแสดงถึงความสมานฉันท์นะเพราะว่าจริงๆองค์การสหประชาชาติเขาก็ใช้ทั้งระบบฉันทามติกับระบบเสียงข้างมากแล้วแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเป็นกรณีไหนถูกแต่คือจริงๆจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนเปล่าเพราะว่าจริงๆคือ UN หรือสหประชาชาติเนี่ยเขาก็มีระบบของเขาที่มันแตกต่างไปเลยคือของเราเนี่ยก็คือฉันทามติ 100% คือทุกคนต้องเห็นด้วยใช่คือจริงๆกฎบัตรเนี่ยเคยมีการพูดถึงอาเซียน minus x หรืออะไรเงี้ยก็มีการพูดถึงแต่โดยส่วนใหญ่เราก็พยายามจะไม่ใช้นะครับก็คือหมายของ minus x ก็คือหมายว่าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามเหมือน UN ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเลือกได้เขาก็อยากจะใช้แบบฉันทามตินะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงยากมากที่จะตกลงอะไรกันสักเรื่องนึงเพราะว่า UN มีสมาชิกใช่คือมากกว่าอาเซียนหลายเท่าขนาดอาเซียนเองเนี่ยเท่าที่ทำงานในกรมอาเซียนมาแล้วเห็นว่าCPR เนี่ยหรือคณะผู้แทนของเราเนี่ยไปเจรจาอะไรบ้างเนี่ยคือก็มันโหหลายรอบมากนะคะกว่าที่ทุกคนจะเห็นด้วยคือแต่มันก็ดีตรงที่ว่าสิ่งที่เราตกลงกันออกมาเนี่ยมันก็คือเป็นผลประโยชน์ร่วมอ่ะใช่แล้วก็อย่างที่พ่อผอ.บอกมันทำให้เกิดความสมานฉันท์มากกว่าใช่คืออาเซียนเนี่ยมันเป็นแบบจำลองความหลากหลายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารอาเซียนได้เนี่ยมันท้าทายนะ มันเป็นมีประเทศพุทธนะ
ค่ะนะก็คือไทยกัมพูชาลาวอะไรอย่างนี้นะพม่าอะไรอย่างนี้นะประเทศมุสลิมไม่ใช่มุสลิมธรรมดาเป็นมุสลิมใหญ่ที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกอินโดใช่ไหมใหญ่ที่สุดเป็นประเทศมุสลิมที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมสองร้อยกว่าล้านแล้วมีมาเลบูไนซึ่งบูไนก็เป็นประเทศที่นะตอนนี้ก็ใช้กฎหมายอิสลามใช่ไหมฮะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะมีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคริสต์ศาสนาจะโอเคเป็นอยู่คนเดียวนะแต่โอเคมันก็นะมีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้คนเราเนี่ยคิดต่างกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรซึ่งที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราก็ยังประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จฮะเพราะว่ามีคนเขาก็พูดว่าอาเซียนเนี่ยความแตกต่างของอาเซียนเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นจุดแข็งก็มีทั้งสองสกูลนะบางคนก็บอกว่ามันต่างกันมากเงี้ยมันก็คงเป็นอุปสรรคแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นจุดแข็งด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับสังคมมันก็จะไม่มีความหลากหลายขึ้นความหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นทรัพย์สินแอสเซทอย่างหนึ่งถูกไหมสมมติว่าเรามาเที่ยวอาเซียนเราก็ได้ดื่มด่ำวัฒนธรรมพุทธค่ะข้ามไปหน่อยแล้วก็เห็นวัฒนธรรมของมุสลิมอิสลามอะไรอิสลามอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเหล่านี้มันก็เป็นจุดแข็งได้เหมือนกันค่ะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่นะคะก็คือวันนี้ก็คงจะพอเห็นภาพกฎบัตรอาเซียนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะคะคือเอาจริงเราทำงานกลุ่มอาเซียนมาเนี่ยก็คือจะบอกว่าอ่านแล้วทั้งหมดทุกบรรทัดก็ไม่เชิงนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราต้องดูเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อาจจะไปดูเป็นข้อๆนะคะแล้วก็ไปหารายละเอียดของแต่ละประเด็นก็ไม่ได้ว่าอ่านทั้งหมดเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องบอกตามตรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมอาเซียนนะคะก็คือเข้าไปทาง www.mfa.go.th นะคะแล้วก็ /asean นะคะหรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยตรงก็ได้นะคะก็คือ asean.org นะคะก็สามารถเข้าไปโหลดดูได้นะคะจริงๆคือก็จริงๆแล้วเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็อ่านง่ายก็อ่านง่ายแล้วก็สั้นๆฮะแล้วก็ภาษาไทยเขาก็แปลใช้ได้นะปกติคำแปลจะแปลแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าอันนี้เขาก็แปลใช้ได้ค่อนข้างโอเคก็สามารถสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็อ่านภาษาไทยก็จะพอเข้าใจได้ใช่คือในบางครั้งเนี่ยก็มีบ้างในบางงานที่เราก็เอาสิ่งนี้ไปแจกนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสก็คือถ้ามีอยู่ในมือก็คือลองมาดูได้อย่างที่บอกก็น่าสนใจแล้วก็มีหลายๆหัวข้ออันนี้ก็เป็นให้เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอยากจะค่อยๆปูทางไปหรือว่าเล่าให้ท่านฟังได้เข้าใจนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็คงมีเรื่องอื่นๆนะคะที่มาเล่าให้ฟังอีกนะคะเราอาจจะพูดถึงประเทศสมาชิกอาเซียนหรือพูดถึงการใช้ธงหรือการใช้ตราสัญลักษณ์เพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราต้องเป็นประธานอาเซียนเนี่ยหลายๆท่านอาจจะแบบเอ๊ะคือจริงๆทางกรมเนี่ยก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าใช้ได้ไหมใช่ที่สำคัญติดธงได้ไหมใช่เพราะคนอาจจะอยากมีความรู้สึกร่วมบอกว่าเอ๊ะจะติดธงอาเซียนได้ไหมหรือจะเอาชื่ออาเซียนไปใช้ในกิจกรรมเช่นอาเซียนแฟร์อย่างเงี้ยจะได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกฎระเบียบของเขาระบุบอกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ยืดหยุ่นนะจริงๆแล้วเนี่ยยืดหยุ่นนะคือเราก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะถือว่าใครก็ตามที่เอาไปใช้อย่างตามโรงเรียนหรือสถาบันทางวิชาการเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีปัญหาใดเพราะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จุดแข็งของอาเซียนอยู่ตรงนี้นะคุณแบบก็คือเนี่ยเรื่องของความสมานฉันท์คือเราเป็นเหมือนพี่น้องฮะเราก็จะอดทนซึ่งกันและกันเป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเวย์คำนี้เป็นคำติดปากที่พวกเราใช้กันอาเซียนเวย์เราก็จะอดทนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงอยู่เรามีกฎเกณฑ์นะแต่ถ้าหากว่าท่านทำผิดไปแล้วเขาคงไม่ถึงขนาดเอาท่านไปยิงเป้าหรือว่าประหารชีวิตก็แค่ปรับเมื่อท่านทราบว่าสิ่งท่านทำมาอยู่ผิดก็ไปแก้ซะค่ะค่ะก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะนำเรื่องอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.นะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าก็มาอีกใช่ไหมคะได้ถ้าสะดวกถ้าไม่ติดอะไรก็ยินดีก็ค่อยติดตามรายการของเราต่อไปนะคะรายการเราคืออาเซียนนะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575วันอังคารพฤหัสนะคะ
6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ